ก็ขออนุญาตเลื่อนไอ้ช่วงคำถามไปตอนสุดท้ายนะครับว่าให้สปีกเกอร์ทั้งหมดได้นำเสนอก่อนนะครับก็ต่อไปก็ขอเรียนเชิญคุณธนิตานะครับจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประเทศไทยนะครับมานำเสนอในหัวข้อเรื่องการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงที่ทางเมื่อกี้อาจารย์ยูชิมูระได้นำเสนอไปแล้วในด้านต้นเบื้องต้นนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะมาฟังเสียงใสๆนะครับเป็นภาษาไทยของทางคุณธนิตาเชิญเลยครับGo may invite Ms. Tanita from TISTA to give the subsequent presentation on regarding the production of the high quality biodiesel or HVAM at TISTA. สวัสดีค่ะ Tanita สนธิโซเอตจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มานำเสนองานในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางสทช.แล้วก็ Intec นะคะที่เปิดโอกาสให้ได้มานำเสนองานค่ะอันนี้จะเป็นกรณีศึกษานะคะในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูงนะคะซึ่งไพลอตแพลนนี้ก็ได้ตั้งอยู่ที่มว.นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นนะคะซึ่งมี JST ใจกล้าเป็นผู้สนับสนุนนะคะประกอบไปด้วยหน่วยงานวิจัยร่วมก็คือจะมีทางญี่ปุ่นก็คือ AIST แล้วก็วาซิดะยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็หน่วยงานทางด้านไทยก็จะมีสทช.วว.นะคะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะอันนี้จะเป็นทีมวิจัยนะคะก็จะมีอยู่2หน่วยงานด้วยกันนะคะก็จะมีดร.ศิริพรลาภเกียรติถาวรที่มาจากฝ่ายนวัตกรรมวัสดุนะคะเป็นผู้ประสานงานโครงการแล้วก็เป็นนักวิจัยอาวุโสนะคะแล้วก็จะมีดร.ชนาการอาสาสุจริตเป็นหัวหน้าทีมในฝ่ายไบโอดีเซลนะคะแล้วก็จะมีทีมงานนะคะจุดประสงค์ในวันนี้นะคะที่จะมานำเสนอก็จะมาพูดเกี่ยวกับความสำคัญนะคะที่เรานำชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารมาผลิตเป็นไบโอดีเซลนะคะแล้วก็จุดประสงค์ในการศึกษาไพลอตแพลนตัวนี้แล้วก็มีรายงานความก้าวหน้าในการผลิตไบโอดีเซลแล้วก็ผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงจากน้ำมันสบู่ดำนะคะแล้วก็จะมีการทดสอบไบโอดีเซลที่ผลิตได้แล้วก็ไบโอดีเซลคุณภาพสูงเนี่ยเราก็จะส่งต่อให้หน่วยงานร่วมก็คืออิซูซูเป็นผู้ทดสอบเครื่องยนต์ต่อไปนะคะอันนี้ก็จากที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะโดยทั่วไปไบโอดีเซลของเราเนี่ยจะผลิตจากน้ำมันพืชซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นน้ำมันที่บริโภคได้นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยภายหลังเนี่ยก็ในส่วนสากลเองเนี่ยเขาก็จะไม่เน้นในด้านน้ำมันพืชที่นำมาบริโภคนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันพืชชนิดอื่นที่บริโภคไม่ได้เพื่อไม่ให้แย่งตลาดกันระหว่างอาหารหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งตัวสบู่ดำเองเนี่ยที่ผ่านมาก็หลายๆท่านก็ทราบดีว่าค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะเนื่องจากว่าการปลูกสบู่ดำก็ค่อนข้างจะลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเพื่อให้เป็นการพิสูจน์หรือว่าตอบโจทย์ว่าน้ำมันพืชตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงได้จริงหรือไม่ก็เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเราก็จะมาดูถึงเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตแล้วก็คุณสมบัติของไบโอดีเซลที่ผลิตได้นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตข้ามนะคะก็คือได้เรียนกล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะคะอันนี้จะเป็นปฏิกิริยาหลักที่เกิดขึ้นที่เราใช้กับตัวไพลอตแพลนในนี้นะคะคือเริ่มแรกเนี่ยน้ำมันสบู่ดำที่ได้เนี่ยเราจะต้องมาทำการกำจัดยางเหนียวออกก่อนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางปตท.ให้ความอนุเคราะห์ในการกำจัดยางเหนียวกับเรานะคะแล้วก็เมื่อปี2012ที่ผ่านมาตอนเดือนกรกฎาคมเราทางใจกล้าก็ให้ความอนุเคราะห์เครื่องกำจัดยางเหนียวเรามาเพื่อให้ทำได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้ำมันสบู่ดำที่ผ่านการกำจัดยางเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการทำปฏิกิริยาซึ่งเป็นกระบวนการผลิตไบโอดีเซลขั้นพื้นฐานเบื้องต้นทั่วไปก็คือยังต้องใช้ปฏิกิริยาทานเอสเตอร์กับเอสเตอร์ริฟิเคชันทั่วไปใช้เมทานอลเป็นตัวทำปฏิกิริยาโดยมีด่างหรือว่ากรดเป็นตัวเร่งนะคะจากนั้นก็กำจัดสารปนเปื้อนต่างๆออกโดยการล้างเอาสิ่งปนเปื้อนออกแล้วก็ระเหยน้ำเราก็จะได้ไบโอดีเซลออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาปรับปรุงคุณภาพด้วยปฏิกิริยา partial hydrogenationอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเครื่องนะคะที่เราเพิ่งได้มาก็คือเป็น decoming unit หรืออุปกรณ์ในการกำจัดยางเหนียวนะคะซึ่งจะเป็นปฏิกรณ์แบบกะ
มีขนาด400ลิตรต่อครั้งนะคะหลังจากที่เรานำน้ำมันสบู่ดำเข้ามากำจัดยางเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำน้ำมันนี้เข้าสู่หน่วยถัดไปก็คือเป็นหน่วย Pilot Plant ในการผลิตไบโอดีเซลนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องแบบต่อเนื่องนะคะกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,000 ลิตรต่อวันนะคะหลังจากที่เราผลิตไบโอดีเซลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าเครื่องไฮโดรเจนเนชั่นนะคะเป็นแบบปฏิกรณ์แบบกากขนาดความจุประมาณ100ลิตรต่อครั้งนะคะอันนี้เป็นแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา2ปีนะคะก็เริ่มแรกเนี่ยเรามีการติดตั้งเครื่อง Pilot Plant นะคะคือออกแบบแล้วก็จัดสร้างโดยคนญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วก็ส่งมาทางเรือคือพอมาถึงที่วอวอเนี่ยก็มีการจัดการเดินไลน์ท่อเพื่อให้2เฟรมนี้มันต่อเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะคือพร้อมใช้งานว่างั้นเถอะเครื่องนี้นะคะหลังจากนั้นก็มีการเช็คเรื่องระบบสนับสนุนต่างๆดินน้ำลมไฟไฟฟ้าน้ำบอยเลอร์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพและหลังจากนั้นก็มีการเดินระบบจริงโดยทางวิศวกรญี่ปุ่นเป็นตัวเป็นคนทำทุกอย่างเพื่อให้เครื่องมันเดินได้แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการเหมือนกับทดสอบว่าเครื่องนี้นี่สามารถผลิตได้จริงก็ครั้งแรกก็มีการทำเดินเครื่องเต็มระบบมานะคะก็ผลิตไบโอดีเซลตอนนั้นเดินเครื่องต่อเนื่อง2วันนะคะก็ใช้น้ำมันไปเกือบ 4,000 ลิตรนะคะคือมีทั้งช่วงเทสรันด้วยแล้วก็ช่วงต่อเนื่องด้วยนะคะหลังจากนั้นที่เราผลิตได้แล้วเราก็จะมาอัปเกรดนะคะเครื่องนี้เล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่เราผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงได้เรียบร้อยแล้วภายในครั้งแรกหลังจากการเทสรันเราก็มีการส่งมอบเครื่องนะคะโดยครั้งนั้นเนี่ยประธานในพิธีก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ดร.วิชัยวีระเมธีกุลนะคะแล้วก็มีอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะพนักท่านเซจิโคจิมะท่านหรือจำไม่ผิดนะคะมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องนะคะแต่ว่าที่ทุกท่านทราบกันดีพอเราเทสรันเสร็จสิ้นปีน้ำท่วมก็วอก็โดนหนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าโชคดีหน่อยที่ศูนย์ชั่วโมงของเราโดนแค่ล่างๆเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนปั๊มอะไรเงี้ยที่เสียหายเล็กน้อยซึ่งทางไจก้าเองก็ให้ความอนุเคราะห์อีกครั้งนึงในการที่จะส่งวิศวกรมาดำเนินการนะคะซึ่งหลังจากนั้นมาก็คือเครื่องก็ดำเนินการได้ตามปกตินะคะเข้าสู่ในส่วนกระบวนการผลิตนะคะซึ่งที่ทุกท่านทราบกันดีก็คือน้ำมันพืชหลายชนิดสามารถนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้นะคะสบู่ดำถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวหรืออะไรก็ตามเพียงแต่ว่าคุณสมบัติหลักก็คือกรดไขมันอิสระที่อยู่ภายในตัวน้ำมันแต่ละชนิดนี้มันไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเห็นได้จากกราฟจะเป็นคล้ายๆของอาจารย์ที่ท่านได้พูดไว้แล้วนะคะก็จะมีจากด้านซ้ายเนี่ยนะคะก็จะมีสีฟ้าจะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะคะสีแดงสีเขียวสีม่วงเนี่ยจะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจะดูว่าปาล์มเนี่ยเขาค่อนข้างจะเสถียรมากในเรื่องของคุณภาพเนื่องจากว่า ตัวกรดไขมันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกยังไงเขาจะส่งผลโดยตรงก่อต่อค่าการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือน้ำมันจะตายเร็วตายช้าจะอยู่ที่ตัวนี้ค่ะองค์ประกอบของไขมันตัวนี้จะเห็นได้ว่าสบู่ดำกับถั่วเหลืองเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะมีในปริมาณที่มากเกือบถึง 80% ซึ่งตรงนี้ค่ะจะทำให้น้ำมันไบดีเซลที่ผลิตได้เนี่ยมีความคงตัวค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งเราจะมีวิธีการทำยังไงให้น้ำมันสบู่ดำถั่วเหลืองหรืออะไรก็ตามที่มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเนี่ยทัดเทียมคุณสมบัติเท่ากับน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตารางทางด้านซ้ายนี้เป็นจริงๆเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นนะคะที่จะนำมาใช้กับตัว Pilot Plant ตัวนี้ที่ทางวิศวกรเขากำหนดไว้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณFree Fatty Acid หรือกรดไขมันอิสระเนี่ยเขากำหนดว่าไม่ควรจะน้อยกว่าไม่ควรจะน้อยกว่า 5% นะคะปริมาณน้ำน้อยกว่า 0.5% แล้วก็ปริมาณโลหะก็ควรจะต่ำมากฟอสฟอรัสโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าไอโอดีนแวลูซึ่งไอโอดีนแวลูเนี่ยจริงๆเป็นตัวบ่งบอกถึงปริมาณพันธะคู่ในตัวน้ำมันดิบถ้ายิ่งสูงก็คือไม่ดีนะคะก็ต้องให้น้อยกว่า520อันนี้ ถ้า
ขออนุญาตกล่าวอีกครั้งนึงก็คือเป็นกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเบื้องต้นนะคะซึ่งทั่วไปเนี่ยน้ำมันพืชจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆก็คือไตรกลีเซอไรด์กับกรดไขมันอิสระไตรกลีเซอไรด์เองเนี่ยจะมีส่วนประกอบมากถึง9มากกว่า 95% ขึ้นไปอยู่แล้วนะคะในน้ำมันพืชทั่วไปนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นการดีกัมมิ่งก็คือเป็นการกำจัดยางเหนียวออกจากน้ำมันสบู่ดำยางเหนียวเนี่ยมันจะอยู่ในรูปฟอสฟอไทด์ซึ่งเมื่อเวลาเราไปวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นค่าฟอสฟอรัสที่เขากำหนดคุณสมบัติน้ำมันพืชดิบไว้เบื้องต้นนะคะก็คืออันดับแรกก็คือเป็นการกำจัดยางเหนียวออกก่อนถ้าไม่กำจัดได้ไหมได้แต่มันจะมีผลต่อตอนเราทำปฏิกิริยาออกมาแล้วไบดีเซลกับกีเซลีนจะแยกชั้นกันยากเพราะว่าเนื่องจากว่ายางเหนียวมันเป็นตัวทำให้เกิดเฟสไบดีเซลกับกีเซลีนเนี่ยแยกชั้นออกจากกันยากทำให้ยิวมันจะตกนะคะถ้ากำจัดได้ก็จะดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ย จะเข้าปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันโดยน้ำมันที่ฟีดเข้ามาเนี่ยจะมาทำปฏิกิริยากับเมทานอลโดยมีกรดเป็นตัวเร่งนะคะซึ่งในขั้นตอนเอสเตอริฟิเคชันเนี่ยมันจะเปลี่ยนกรดไขมันอิสระให้กลายไปเป็นไบโอดีเซลบางส่วนหลังจากนั้นไตรกลีเซอไรด์ที่เหลืออยู่ในน้ำมันพืชก็จะมาเข้าปฏิกิริยาทางเอสเตอริฟิเคชันเพื่อทำปฏิกิริยากับเมทานอลโดยมีด่างเป็นตัวเร่งนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเราก็จะได้เป็นไบดีเซลออกมาแต่ว่าก็ต้องมีการทำให้บริสุทธิ์ก็คือแยกชั้นล้างเอาสิ่งปนเปื้อนออกระเหยน้ำเราก็จะได้มาเป็นไบโอดีเซลออกมานะคะหลังจากนั้นเราก็มาเข้าอันนี้เป็นกระบวนการที่กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะก็ขออนุญาตข้ามหลังจากนั้นเราก็จะเอาไบดีเซลเนี่ยมาเข้ากระบวนการพาเชียลไฮโดรเจนเนชันเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหลักๆ ก็คือค่า oxidation stability หรือค่าเสถียรภาพการเกิดปฏิกิริยา oxidation ซึ่งจากที่อาจารย์เขาได้กล่าวไปเบื้องต้นคือถ้ายิ่งมีพันธคู่ภายในโมเลกุลเยอะเสถียรภาพหรือความคงตัวเนี่ยจะต่ำมากมันจะเกิดปฏิกิริยา oxidize ได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นจะมีวิธีการแก้หรือมีวิธีการปรับปรุงคุณภาพในการที่จะปรับปรุงค่า oxidation นี้ยังไงทั่วไปในผู้ผลิตไบโอดีเซลก็จะมีเติมแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะซึ่งจากที่ทราบกันดีสบู่ดำกรดไขมันไม่อิ่มตัวเยอะมากเพราะฉะนั้นจะต้องเติมแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะมากเพื่อปรับให้ค่าออกซิเดชันนี่มันเกินมาตรฐานแต่ถ้าเป็นกระบวนการไฮโดรเจเนชันเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างถาวรเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ไปได้ค่อนข้างนานกว่ามากคือเหมือนแอนตี้ออกซิแดนต์นี่เป็นตัวตายตัวแทนมาจับกับเรดิคอลแล้วก็ตายแทนพันธะคู่นะคะซึ่งกระบวนการไฮโดรเจนเนชันเนี่ยก็จะมีผลดีค่อนข้างมากกว่าในเชิงระยะยาวในการเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือลองทดสอบดูว่าถ้าเติมแอนตี้ออกซิแดนต์ต้องเติมเท่าไหร่ก็เหมือนอย่างของอาจารย์สไลด์ที่แล้วจะเป็นเรฟซีดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเรฟซีดจริงๆก็จะคล้ายๆกับสบู่ดำด้วยตัวแฟตตี้แอซิดคอมโพสิชันหรือองค์ประกอบทางกรดไขมันนะคะอันนี้ก็คือไบโอดีเซลจากสบู่ดำเองก็ลองทำดูบ้างว่าเป็นยังไงก็ยังไม่พ้น 10,000 ppm อยู่ดีนะคะเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน10ชั่วโมงซึ่งถามว่าไฮโดรเจเนชันแล้วได้ไหมไฮโดรเจเนชันแล้วก็ทำให้ผ่านได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่เราได้ใช้นะคะตอนแรกก็กะว่าจะใช้แค่อีเลียซอฟๆพอแต่หลังจากที่เราเทสรันปรากฏว่าคุณภาพดีมากก็คือผ่าน Worldwide Fuel Charter ก็คือเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของฐานปริมาณฐานหรือว่าปริมาณโลหะนะคะซึ่งค่าออกซิเดชันเนี่ยเขาต้องมากกว่า10ซึ่งจริงๆบ้านเรามาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานก็10ชั่วโมงอยู่แล้วเรื่องมาตรฐานตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยแตกต่างกันมากเพียงแต่ว่า WWFC นี่จะเน้นเรื่องปริมาณสารปนเปื้อนในปริมาณที่น้อยๆอ่ะคืออันนี้ก็คือเป็นผลนะคะที่เราผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูงจากสบู่ดำนะคะปี2011ก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ทำการเทสรันนะคะแล้วปี2012อันนี้ก็คือที่เราผลิตให้กับทางอิซูซุที่คุณสมบัติที่เว้นว่างไปนี้วอไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะคะต้องขออภัยด้วยส่วนที่ผ่านมาเนี่ยในระหว่างปี2011มาจนถึงสิ้นปี2012เนี่ยจริงๆเราได้ทำการผลิตอยู่หลายรอบแต่เนื่องจากว่าน้ำมันสบู่ดำที่เราได้มาเนี่ยคุณสมบัติเขาจะไม่ค่อยแน่นอนปริมาณกรดหรือค่ากรดไขมันในตัวน้ำมันเนี่ยจะค่อนข้างเหวี่ยงเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เราใช้กับระบบเพราะฉะนั้นก็จะมีเสียบ้างอะไรบ้างนะคะช่วงทดลองสุดท้ายมาเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลมาค่อนข้าง
มากพอสมควรในการที่จะรองรับน้ำมันสบู่ดำที่มีคุณสมบัติที่ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เราตอนนี้เราพอมี data คือถ้าได้น้ำมันสบู่ดำที่คุณสมบัติแตกต่างเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถดำเนินการได้ด้วยเครื่องต้นแบบอันนี้นะคะแล้วก็ในโอกาสข้างหน้าเราก็จะนำน้ำมันชนิดอื่นคือเนื่องจากว่าเรามี data พอสมควรแล้วก็คิดว่าน้ำมันชนิดอื่นก็คงจะนำมาใช้กับเครื่องต้นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นการนำน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูงนะคะจากสบู่ดำมาเบลนด์กับดีเซลนะคะก็คือจะใช้อยู่ที่ B10 เพื่อเอาไปเทสออนโรดเทสก็คือเทสการวิ่งจริงนะคะแล้วก็เทสกับตัวเครื่องยนต์นะคะซึ่งเดี๋ยวทางอีซูซูคงจะมาแชร์ข้อมูลให้เราได้ฟังกันอันนี้ก็คือที่อาจารย์ได้กล่าวไปก็มีหน่วยงานร่วมหลายหน่วยงานนะคะปตท. MTEC อีซูซูนะคะมีววซึ่งเป็นหน่วยงานไทยด้วยกันแล้วก็มีทั้งหน่วยงานญี่ปุ่น AIST วาเซดะค่ะอันนี้ก็เป็นพิธีลงนามความร่วมมือนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานสนับสนุนหลักนะคะ JST ใจกล้านะคะแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานร่วมวิจัยทุกหน่วยงานนักวิจัยทุกท่านขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับคุณชนิตานะครับก็โหได้เวลาเป๊ะๆเลยตอนนี้เราก็ยังอีออนสเกดูลอยู่ครับตอนประมาณ10โมงก็ระดับต่อไปเดี๋ยวคงจะมีการเบรกก่อนประมาณ10นาที15นาทีนะฮะแล้วก็อย่างที่ทราบแล้วคือทั้งอาจารย์โยชิมุระแล้วก็ทั้งคุณธนิตาเนี่ยก็ได้นำเสนอในส่วนการผลิตนะว่าในโครงการเนี่ยเราทำมามีจุดประสงค์อะไรนะฮะถามว่าไบโอเซลใหม่ไหมในประเทศไทยก็ไม่ใหม่ใช่ไหมถามว่าอะไรที่มันใหม่ขึ้นมาใช่ไหมเราได้ความร่วมมือตรงนี้เนี่ยก็คือทางโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของไจก้ากับ JST นำมาซึ่งกระบวนการเครื่องต้นแบบนะในส่วนที่นำชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารก็คือน้ำมันสบู่ดำมาซึ่งถามว่าน้ำมันสบู่ดำปัจจุบันนี้ถ้าคนที่อยู่ในวงการก็จะทราบว่าค่อนข้างแพงมากไม่ค่อนข้างแพงอย่างเดียวนะครับการที่นำมาทดลองตรงนี้ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคตถามว่าใช้ได้ไหมตอนนี้ใช้ได้แต่แพงนะก็คงเป็นตัวเลือกอันหนึ่งที่คิดว่าอย่างที่คุณธนิตานำเสนอไปว่าถ้าเราลองในส่วนของการทำ process ตัวนี้กับน้ำมันสบู่ดำซึ่งคิดว่าคงจะเป็นทางเลือกในอนาคตนะฮะแล้วก็มาดูว่าต่อถ้าเราปรับกับปาล์มได้ไหมนะแล้วตัวสแตนดาร์ดซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดตอนสุดท้ายเนี่ยว่าทำไมเราถึงเอมเป็น B10 ใช่ไหมต่างประเทศเขารับที่ B5 ใช่ไหมใช้กันทั่วโลกได้ B7 ในยุโรปนะ EN590 นั่นมาตรฐานของยุโรปเนี่ยอนุญาตให้ไบโอดีเซลผสมที่ 7% แต่ถามว่าในเมืองไทยเราเนี่ยในฐานที่เรามีน้ำมันปาล์มที่ผลิตอยู่เยอะนะฮะบางท่วงนะฮะก็อย่างที่ทราบก็คือเรามีการปรับในส่วนของสัดส่วนไบโอดีเซลที่ผสมในน้ำมันดีเซลนะเรายังคงยึดในหลักการที่ว่า food come first นะฮะก็คือว่าเราจะไม่ไปเบียดเบียนการใช้น้ำมันปาล์มในเซกเตอร์อาหารและอาหารทั้งอาหารคนอาหารสัตว์นะครับก็คือจะมีการปรับในส่วนสัดส่วนไบโอดีเซลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทราบก็คือพอน้ำมันปาล์มแพงใช่ไหมเราก็จะผสมน้อยน้ำมันปาล์มถูกก็เอามาเทกันหน้าทำเนียบอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็จะพยายามแอบสอบในส่วนตรงนี้ว่าถ้าเรามีเซอร์พลัสขึ้นมาในเมื่อราคาน้ำมันปาล์มมันแกว่งเนี่ยเราจะเบลนด์เพิ่มขึ้นได้ไหมนะสิ่งที่ achievement อีกอันหนึ่งก็คือการร่วมมือกันของทางบริษัทผู้ผลิตยนต์อีซูซูนะอย่างที่ทราบก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยโดมิเนตก็คือมองในท้องถนนเนี่ย 70% เป็นรถญี่ปุ่นรถมา10คัน7คันรถญี่ปุ่นถามว่าปริมาณการใช้งานเยอะไหมเยอะนะก็ถ้าดูเครื่องดีเซลที่เป็นรถบ้านหลักๆเนี่ยก็จะมี2ยี่ห้อคงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะว่ายี่ห้อไหนเราก็ได้รับความร่วมมือจากยี่ห้อหนึ่งมาในครั้งนี้ก็คือมาร่วมทดสอบเราว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับก็สรุปคร่าวๆเช้านี้นะก็เป็นส่วนการผลิตเดี๋ยวเราจะมีขออนุญาตเบรกสักประมาณ 10-15 นาทีนะครับแล้วก็ตอนกลับมาเนี่ยก็จะมีการนำเสนอในส่วนการทดสอบทางด้านการใช้ทดสอบยานยนต์โดยทางยูสุเทคนิคอลเซ็นเตอร์เอเชียมานะครับก็จะมายืนยันว่าเนี่ยเราทดสอบตามโปรโตคอลของเขานะเราไม่ได้ผลิตเราไม่ได้ทดสอบตามเกณฑ์ของเรานะฮะโดยที่เขาไม่ยอมรับแล้วก็มาด้วยจะสรุปนิดนึงในส่วนของทางกิจกรรมของทางอีเรียก็คือเป็น Economic Research Institute อาเซียนอีสเอเชียเป็นการที่เป็น initiative ที่จะดูว่าถ้าเราจะรองรับมาตรฐาน อะไรอีก2ปีข้างหน้านะอาเซียนเปิดเสรีขึ้นมาปุ๊บการ free flow ของเทรดก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็น education commodity transportation ต่างๆนะครับตรงนี้มาดูว่าเราจะมี Brazil standard ในภูมิภาคนี้หรือเปล่านะแล้วก็จะผมก็จะสรุปในส่วนของตัวที่เป็นตัวมาตรฐานต่างๆนะฮะในทั่วโลกมาแล้วก็จะ
จบด้วยสรุปคำถาม question and answer นะครับก็ขออนุญาตเบรกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวกลับมาสักประมาณ10-15 นาทีนะครับ